สำนักงานสืบสวนกลางสหรัฐอเมริกาหรือ FBI ได้เปิดเผยปฏิบัติการทลายแผนการลักพาตัวเกรเชนวิทมอร์ผู้ว่าการรัฐมิชิแกนจากพรรคเดโมแครตผู้ซึ่งพยายามบังคับใช้มาตรการอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ในรัฐโดย FBI อ้างว่าได้ส่งสายลับไปสืบในการประชุมที่เมืองดับลินมลรัฐโอไฮโอเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งกลุ่มสมาชิกนักรบที่มีฐานบัญชาการในรัฐมิชิแกนได้หารือถึงการโค่นอำนาจผู้บริหารรัฐทั้งฆาตกรรมผู้ปกครองเผด็จการและลักพาตัวผู้ว่าการรัฐที่เขาเชื่อว่าละเมิดรัฐธรรมนูญพวกเขาพบกันในห้องใต้ดินที่มีทางเข้าประตูกลอยู่ใต้พรมโดยให้ผู้เข้าร่วมนำโทรศัพท์ไปไว้อีกห้องหนึ่งเพื่อป้องกันการบันทึกเสียงแต่จนสุดท้ายก็สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้13คนโดยชาย6คนถูกศาลรัฐบาลกลางกล่าวหาวางแผนลักพาตัวซึ่งทางอัยการเขตตะวันตกของรัฐมิชิแกนระบุว่า FBI สืบเรื่องนี้อย่างลับๆเมื่อเดือนที่ผ่านมาก่อนจับกุมผู้ต้องหาหลายคนในงานชุมนุมเพื่อระดมทุนซื้อระเบิดและอาวุธและหากศาลตัดสินว่าการวางแผนลักพาตัวผู้ว่ามิชิแกนมีมูลความจริงทั้ง6คนอาจต้องถูกจำคุกตลอดชีวิตส่วนอีก7คนถูกข้อหาก่อการร้ายและความผิดเกี่ยวกับแก๊งอาชญากรรมโดยหัวหน้าอัยการรัฐมิชิแกนเปิดเผยว่าได้ยื่นฟ้องชาย7คนเกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธที่ชื่อว่า Wolverine Watchmen ซึ่งเชื่อว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายของรัฐด้วยการสมคบคิดลักพาตัวผู้ว่ามิชิแกนและก่อความรุนแรงเพื่อปลุกปั่นให้เกิดสงครามกลางเมืองโดยกลุ่มเตรียมรวบรวมชายชะกันราว200คนเพื่อจู่โจมรัฐสภาของรัฐและจับตัวประกันซึ่งหนึ่งในนั้นรวมถึงผู้ว่าการรัฐก่อนศึกเลือกตั้งประธานาธิบดี3พฤศจิกายนนี้แต่หากล้มเหลวจะเล่นงานผู้ว่าการรัฐที่บ้านขณะที่บันทึกภายในด้านความมั่นคงของรัฐบาลได้เตือนไว้เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ถึงกลุ่มแนวคิดสุดโต่งในประเทศอาจก่อภัยคุกคามต่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งซึ่งเป็นผลจากการระบาดของโรคโควิด-19 ความตึงเครียดทางการเมืองความวุ่นวายในสังคมและการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆจากต่างชาติด้านผู้ว่าการรัฐหญิงวัย49ปีได้ออกมาประนามกลุ่มที่วางแผนลักพาตัวเธอเพื่อหวังให้เกิดสงครามกลางเมืองว่าเป็นกลุ่มคนโรคจิตและไร้ศีลธรรมเธอยอมรับว่ารู้สึกตกใจและสยดสยองที่ได้รู้ถึงแผนการนี้พร้อมกับซัดโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีที่ใช้คำพูดปลุกระดมและให้ท้ายกลุ่มชาตินิยมผิวขาว White Supremacist ส่วนโจไบเดนผู้ท้าชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีก็ชี้ถึงข้อความที่ทรัมป์ทวิตถึงการปลดปล่อยรัฐมิชิแกนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเป็นตัวกระตุ้นกลุ่มชาตินิยมเหล่านี้ขณะที่ทรัมป์ได้ออกมาสวนว่าผู้ว่าการรัฐต้องขอบคุณตนที่กระทรวงยุติธรรมและ FBI สามารถขัดขวางแผนนี้ไว้ได้สำเร็จแต่กลับมาเรียกตนเป็นพวกชาตินิยมผิวขาวอย่างไรก็ตามเมื่อ15เมษายนที่ผ่านมารัฐมิชิแกนก็เคยถูกกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งบางคนพกพาอาวุธสงครามชุมนุมต่อต้านการล็อกดาวน์เพื่อสกัดโรคระบาดและต่อมาเมื่อ30เมษายนก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมติดอาวุธสงครามบุกเข้าไปภายในอาคารรัฐสภาเพื่อประท้วงคำสั่งขยายเวลาปิดเมืองออกไปแต่ไม่ได้มีรายงานการปะทะหรือความสูญเสียแต่อย่างใด